โดยสบายดีน้องนักเรียนทุกคนมื้อนี้ก็ได้มาพบกับครูพรอีกทีนึงมื้อนี้ครูพรจะพาน้องนักเรียนมาทวนคืนอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนํากันแต่ว่าในหัวข้อของเฮาในมื้อนี้การเกิดลูกของสัตว์การเกิดลูกของสัตว์นั้นเป็นแนวใดเฮามาเบิ่งนํากันการเกิดลูกของสัตว์สัตว์เพิ่นจะแบ่งออกเป็น2ประเภทการเกิดลูกของสัตว์เพิ่นจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนํากันก็คือการเกิดลูกเป็นโตเอิ้นว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมและการเกิดลูกเป็นไข่จึงแล้วจึงเปาะออกมาเป็นโตตัวนี้แม้นการเกิดลูกของสัตว์จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนํากันเมื่อเฮาฮู้แล้วว่าสัตว์นั้นเกิดเพิ่นแบ่งออกเป็น2ประเภทฉันหามาเบิ่งว่าประเภทที่1จะมีหยังเด้1สัตว์ที่เกิดลูกเป็นโตมีหยังเด้อยู่ในนี้พอลันสังเกตในรูปภาพตัวนี้จะมีตัวงูม้าแมวช้างแม่นบ่แต่ว่ายังมีอีกหลายๆอันเนาะยังมีสัตว์หลายๆอันแต่ว่าในครูยกตัวอย่างคือ4รูปภาพตัวนี้เรือนนั้นยังมีตัวควายบ่ตัวหอกมีอย่างอื่นๆยังมีหลายๆอันแม่นบ่ตัวนี้แม่นการเกิดลูกเป็นโตของสัตว์แล้วเฮาฮู้แล้วเนาะฉะนั้นเฮามาเบิ่งกันสัตว์ที่เกิดลูกเป็นไข่มีหยังเด้พ่อเนาะพ่อลันสังเกตในรูปภาพตัวนี้มันจะมีตัวแค่ตัวเต่าตัวเป็ดตัวไก่ตัวนกและอื่นๆยังมีอีกหลายๆอันแม่นบ่เดี๋ยวว่าครูพรยกมาเพียงแต่ซํานี้ต่อไปตัวนี้แม่นความคือกันและแตกต่างกันระหว่างพ่อแม่สัตว์กับลูกของมันสัตว์แต่ละชนิดเวลามันเกิดมาจะมีลักษณะที่แตกต่างกันบางตัวอาจจะแม่เป็นสีทองมันบ่หรือว่าสีส้มแต่ว่าลูกเกิดมาเป็นสีขาวปนสีเทามันบ่ตัวนี้ก็คือกันเมื่อตัวงัวเป็นสีขาวกับสีดําแต่ว่าลูกเกิดมาเป็นสีตับหมูกับสีขาวและแตกต่างทางด้านสีสั้นและการเติบโตของสัตว์บางโตแม่อาจจะเติบโตบางโตแม่อาจจะเป็นสนิทน้อยแต่ว่าลูกเกิดมาเป็นโตใหญ่หรือว่าสนิทที่ใหญ่แม่นบ่แล้วก็สําหรับบทเรียนของเฮาในมื้อนี้ก็หมดเพียงซํานี้เนาะการทวนคืนของเฮาแต่ว่าครูพรจะฝากเวียกบ้านให้น้องนักเรียนไปเฮ็ดอยู่บ้านก็คือให้น้องนักเรียนไปจําแนกสัตว์แต่ละประเภทว่าสัตว์ที่เกิดลูกด้วยน้ําขอโทษสัตว์ที่เกิดลูกเป็นโตและสัตว์ที่เกิดลูกเป็นไข่นั้นมีสัตว์สนิทใดแด๋แล้วหลังจากนั้นให้น้องนักเรียนถ่ายเป็นวิดีโอแล้วก็ส่งให้ครูเลยเนาะสําหรับบทเรียนของเฮาในมื้อนี้ก็จบลงเพียงซํานี้ขอบใจ